วัสดีครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับทราบข่าวสารก่อนใครนะครับแหม่มโพดำเปิดศึกโพสเดือดหลังกนกพาดพิงมีเบื้องหลังออกมาแฉปมตุนหน้ากากแหม่มโพดำเปิดศึกโพสเดือดหลังกนกพาดพิงมีเบื้องหลังออกมาแฉปมตุนหน้ากากชี้มัวแต่จับผิดคนอื่นหลังเพจชื่อดังแหม่มโพดำมีการออกมาแฉกรณีมีหนุ่มคนหนึ่งถ่ายคลิปว่าตนเองนั้นมีหน้ากากอนามัยหลายล้านชิ้นต่อมาตำรวจกองปราบปรามกองกำกับการ2พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองปลือเข้าตรวจสอบบ้านของนายสอนสุวีหรือบอยที่แอบอ้างเป็นคนสนิทผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งต่อมาระบุว่าไม่รู้ว่าหน้ากากใครจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วต่อมากนกรัฐวงศ์สกุลพิธีกรชื่อดังได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่าแหม่มโพดำตนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่ได้เปิดหน้าสู้แค่เปิดเพจสู้มีคนวิพากษ์วิจารณ์ตลอดว่าเป็นใครซึ่งหากคนจะโยงว่าเป็นสีนั้นสีนี้ก็เพราะว่าพักหลังมีการวิจารณ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่องแสดงออกเชิงอยู่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกนกตั้งข้อสงสัยว่าก่อนหน้านี้แหม่มโพดำโพสต์ภาพที่มีหน้ากากอนามัยกว่า100กล่องโดยอ้างว่ามีคนส่งมาให้โดยตนไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเบื้องหลังมีอะไรหรือเปล่าเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแหม่มโพดำมีหน้ากากมาจากไหน 20,000 กว่าชิ้นทำไมซื้อได้ซื้อที่ไหนในยามที่ขาดแคลนแบบนี้หาซื้อเก่งจังโดยล่าสุดทางเพจแหม่มโพดำมีการตอบโต้ข้อสงสัยของกนกใจความดังต่อไปนี้ฝากถึงกนกรัฐวงศ์สกุลด้วยเห็นออกสื่อพาดพิงถึงกูจะเป็นใครหาซื้อหน้ากากที่ไหนมันใช่ประเด็นหรือเปล่าที่สำคัญว่าได้มาแล้วเอาไปช่วยใครไปตามหาทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศดีกว่าว่ากูส่งไปจริงไหมแทนที่คนอ้างว่ารักชาติตลอดเวลาแบบกนกจะไปตามหาหน้ากากที่หายไปและใช้ความเป็นสื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วประเทศกนกกลับไปใส่ร้ายว่ากูเฟคนิวกระบวนการใส่ร้ายรัฐบาลมั่งไรมั่งกูอายแทนนะอย่าคิดว่าตัวเองรักชาติอยู่คนเดียวสิกนกใครกันแน่ที่เฟคนิวหาว่าแหม่มโพดำไล่ลบโพสต์เรื่องหน้ากากไปดูใหม่นะที่กูแฉหน้ากากอยู่ครบทุกอันไล่ดูได้สยามรัฐเขายังลงขอโทษที่เข้าใจผิดแล้วกนกละจ๊ะกูปิดเพจมา2ปีแล้วเปิดมาแต่เรื่องเฉพาะกิจเท่านั้นเปิดเพจมาหลายปีไม่เคยยุ่งเรื่องของการเมืองก็เห็นอยู่มาแต่เรื่องเดียวกูกลายเป็นเพจต่อต้านรัฐบาลเป็นเพจชังชาติไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอกูยืนยันนะว่ากูรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่แพ้กนกแน่นอนและไม่เคยออกสื่อยุแยงทำบ้านเมืองไม่สงบเหมือนใครบางคนด้วยคนหนึ่งยอมแลกทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเพื่อทวงคืนหน้ากากให้หมอและโรงพยาบาลทั่วประเทศแต่อีกคนมัวแต่จับผิดแฉด้วยเฟคนิวประชาชนเขาดูออกนะผิดพลาดแล้วก็ขอโทษบ้างนะกูรออยู่รอตอนอแฮชแท็กร้อยชีวิตก็ไม่พอให้เซฟโดยก่อนหน้านั้นทางด้านของเพจแหม่มโพดำมีการปิดเพจไปแล้วและล่าสุดก็มีการเปิดเพจกลับมาอีกครั้งโดยระบุว่าตอนแรกกะว่าจะพัก1เดือนแต่ตอนนี้กลับถูกใส่ร้ายว่าเพจตนเองมีเบื้องหลังหาว่ารับเงินจากฝั่งตรงข้ามรัฐบาลทั้งที่ประเด็นกักตุนหน้ากากอนามัยทั้งประเทศก็ต่างไม่พอใจพร้อมท้าให้ไปหาหลักฐานว่าตนเองไปรับเงินมาจริงหรือไม่ถ้าไม่เลิกใส่ร้ายตนจะเปิดหน้าชนเต็มที่คิดดีแล้วเหรอที่จะมาสู้กับคนที่ทิ้งชีวิตแล้วตนยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดก็ไม่ได้ปลอมเพราะมาจากการที่แก๊งกักตุนหน้ากากโพสต์เองทั้งนั้นโดยฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าจะออกมาดิ้นทำไมแทนที่จะชี้แจงกลับมาเล่นงานคนแฉความจริงคนฉลาดเขาจะชี้แจงอธิบายให้ชัดเจนไม่ใช่ใส่ร้ายคนเปิดโปงอย่าให้สอนมวยเช่นเรื่องพรรคพาราดอนภาคที่มีเอี่ยวตนเปิดข้อมูลจริงจากนี้สื่อจะไปขุดคุยกันต่อเองเพราะตนส่งหลักฐานให้หมดแล้ว
ส่วนข้อมูลที่ถูกใส่ร้ายว่าเพจของตนโจมตีรัฐบาลก็น่าแปลกที่ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรียังเคยชมเพจตนด้วยซ้ำที่ทำความดีช่วยเหลือสังคมแต่พอมาวันนี้ตีแผ่เรื่องโครงการแจกเงินหรือเรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัยกลับกลายเป็นเพจต่อต้านรัฐบาลแบบนี้จะให้อวยได้เพียงอย่างเดียวหรือและที่ตนช่วยเหลือโรงพยาบาลอยู่ในตอนนี้มันคือการชังชาติตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของก้องห้วยไร่ก็ได้ทุ่มเงินแสนบริจาคเพจแหม่มโพดำให้ซื้อหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลก้องห้วยไร่บริจาค 100,000 บาทพร้อมฝากเพจแหม่มโพดำลุยต่อช่วยซื้อหน้ากากอนามัยให้แพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนก้องห้วยไร่ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมโดยเจ้าตัวมีการโพสต์ภาพสลิปการโอนเงินกว่า 100,000 บาทมอบให้กับทางเพจแหม่มโพดำที่หลายคนเรียกติดปากว่าควีนได้นำเงินไปซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อส่งต่อให้กับหลายโรงพยาบาลที่กำลังขาดแคลนซึ่งในการบริจาคเงินในครั้งนี้ก้องก็ได้ร่วมลงขันกับถาคณิตภรรยาสาวคนสวยนั่นเองนอกจากนี้หนุ่มก้องยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่าผมขอบริจาค 100,000 บาทเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยให้กับแพทย์และพยาบาลและ 100,000 บาทฝากพี่ควีนลุยต่อด้วยนะครับโดยทางด้านเพจแหม่มโพดำก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณก้องด้วยว่าขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนพี่ก้องห้วยไร่พี่ปูและพี่ต๊อดและผู้ประกอบการใจดีหลายคนที่ไม่ได้นิ่งนอนใจและบริจาคเงินมาช่วยซื้อหน้ากากอนามัยส่งให้สถานพยาบาลทั่วประเทศนะตอนนี้ยอดรวมมีเกือบล้านบาทถึงความขาดแคลนมันจะเกินเงินยอดนี้ไปเยอะแต่ในฐานะประชาชนคนแบบเราอะไรทำได้ก็ทำไปก่อนเพจไม่รับบริจาคจากภาคประชาชนนะทุกคนอยากช่วยก็ส่งหน้ากากหรือแอลกอฮอล์ไปเดี๋ยวควีนส่งที่อยู่ให้ค่ะสอบเส้นทางการเงินเสียบอยเรียกทีมติดตามธรรมนัสเจ้าของโรงงานให้ปากคำสอบเส้นทางการเงินเสียบอยเรียกทีมติดตามธรรมนัสเจ้าของโรงงานให้ปากคำร้องผบตรเตรียมเรียกเจ้าของโรงงานที่ถูกแอบอ้างให้ปากคำประสานปปงสอบเส้นทางการเงินวันที่10มีนาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผบตร.เรียกคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมาสอบถามความคืบหน้าผลการเข้าตรวจค้น6จุดเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดชลบุรีที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความของนายสอนสวีหรือว่าบอยอ้างว่าสามารถจัดหาหน้ากากอนามัยได้มากกว่า200ล้านชิ้นทำให้สังคมเกิดความตื่นตระหนกว่ามีการกักตุนสินค้าจำนวนมากเพื่อรอส่งขายต่างประเทศทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการมอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมประเด็นสงสัยต่างๆโดยเฉพาะบุคคลที่มีการแอบอ้างถึงและภาพแต่ละภาพที่นำไปโพสต์ก็มีที่มาที่ไปอย่างไรเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสอนสุวีว่าทำธุรกิจใดเข้าข่ายผิดปกติน่าสงสัยหรือไม่ส่วนประเด็นที่จะให้ปปง.ตรวจสอบเช่นภาพที่มีการนำสมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินในบัญชี 3-400 ล้านบาทและเช็คสั่งจ่ายแต่ละฉบับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งคาดว่าจะทราบผลอย่างเร็วที่สุด 3-4 วันสำหรับประเด็นที่นายสอนสุวีถ่ายภาพคู่กับตำรวจหลายนายพบว่าเป็นภาพในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งที่นายสอนสุวีไปขอถ่ายภาพด้วยโดยอ้างว่าเป็นที่ระลึกรายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกนายพิตินันท์รักเอียดคณะทำงานร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาสอบปากคำประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเสียบอยแต่ยังไม่จำเป็นต้องเรียกร้อยเอกธรรมนัสมาให้ปากคำเนื่องจากไม่มีภาพปรากฏในเฟซบุ๊กของเสียบอยและยังไม่พบว่ามีการโพสต์ใดที่อ้างถึงส่วนเจ้าของบริษัทเอกชนย่านหนองแขมจะเรียกมาสอบถามประเด็นเรื่องการทำธุรกิจที่ให้การว่าเคยส่งขายหน้ากากอนามัยให้กับทางการจีนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระยะแรกๆส่วนเจ้าของโรงงานย่านมีนบุรีจะซักถามในประเด็นที่มีการตรวจสอบพบหน้ากากอนามัย 500,000 ชิ้นในโรงงานว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
เตรียมส่งขายให้กับลูกค้าซึ่งเป็นร้านขายยา 3,000 ถึง 4,000 ร้านค้าจริงหรือไม่ซึ่งทั้งบริษัทเอกชนและโรงงานดังกล่าวตำรวจจะประสานข้อมูลให้กรมการค้าภายในตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด